็น for you too glitter thing นะฮะนะนี่นะทุกคนเฮ้ยหน้าแกมีอะไรอ่ะเป็นสายกิตเตอร์เป็นสายช่ำก็เลยชอบอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าอันยองชิงก็เดินนูชอนนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาทำการรีวิวกันอีกแล้วนะครับซึ่งรีวิวในครั้งนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเครื่องสำอางนั่นเองนะครับจากแบรนด์ For You Too นั่นเองนะครับทุกคนถ้าว่าใครเนี่ยอยากรู้แล้วเนี่ยว่าเราจะมารีวิวอะไรนะครับในคลิปวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะแล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะมาเป็นวันจองชิงกูกับแทบักชิงกูกันก็สำหรับวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมารีวิวติ๊งตองนี่เลยเป็น For You Too Glitter Thing นะฮะเราซื้อมา2 สีด้วยกันนะฮะเขามีทั้งหมด6 สีสีที่เราได้มาเนี่ยคือสี The Rainbow กับสี The Sun นะฮะเบอร์1แล้วก็เบอร์6นั่นเองนะฮะอันนึงเนี่ยจะออกเป็นทองๆน้ำตาลน้ำตาลอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นความม่วงๆหน่อยนะครับทุกคนซึ่งมันเป็นม่วงที่สวยนะเราก็เลยแบบซื้อมานะฮะเดี๋ยวเรามาแกะทั้ง2อันนี้กันก่อนเลยนะฮะแกะทั้ง2อันนี้กันแพ็คเกจจิ้งน่ารักมากเลยอ่ะทำแพ็คเกจจิ้งดีๆชอบอ่ะเออไม่อยากแกะอ่ะแพ็คเกจจิ้งน่ารักจนไม่อยากแกะแต่ก็ต้องแกะใช่ไหมอ่ะเป็นกิตเตอร์แบบว่าเรียกว่าอเนกประสงค์แล้วกันนะทุกคนคือเราสามารถจะทาที่ตาก็ได้หรือจะทาที่แก้มก็ได้ก็คือแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยแล้วแต่แบบว่าลุควันนั้นฉันอยากได้แบบว่ากิตเตอร์ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ถ้าหาว่ากับตาเนี่ยก็น่าจะได้ใช้บ่อยที่สุดนะฮะได้มาแล้วนะฮะแพ็คเกจจิ้งสวยมากสวยแบบดูหรูหราดูแพงอ่ะดูแบบเกินราคาอันนี้อันละประมาณ149 บาทนะคะทุกคนสวยมากจริงๆนะฮะนี่อันนึงก็จะเป็นสีม่วงอีกอันนึงก็จะเป็นสีออกทองทองน้ำตาลน้ำตาลนั่นเองนะคะโว้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 คือแบบถึงขั้นแบบว่ามันไม่โฟกัสเลยอะเออสวยมากสวยมากสวยมากดีนะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะมาลองสวอตให้ดูกันนะฮะตรงนี้ก่อนจะมีความเป็นกิตเตอร์ทองทองนะฮะเบอร์หนึ่งนะครับกิตเตอร์เป็นแบบเม็ดกลมๆนะฮะเป็นเม็ดกลมๆส่วนสีม่วงเนี่ยนี่สีม่วงคือที่หาเห็นว่าเป็นสีอะไม่ใช่ว่าเออทาแล้วมันจะมีความเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนแต่ว่ากิตเตอร์ของเขาอะจะมีความเป็นประกายม่วงๆประกายน้ำตาลน้ำตาลทองๆอะไรประมาณนี้นะทุกคนไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นอายแชโดว์ที่แบบว่าทาตาปุ๊บแล้วเอ้ยจะกลายเป็นแบบว่าเออสีนั้นๆอะไรอย่างงี้เอาไว้ทาเป็นท็อปสำหรับหลังอายแชโดว์แล้วอะไรอย่างเงี้ยถ้าอายแชโดว์เสร็จแล้วก็ใช้อันนี้แต้มได้อะไรอย่างงี้นะทุกคนให้ความแบบว่าสวยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทาที่ดวงตาด้วยซึ่งตอนนี้ดวงตาเราอะไม่ได้ทาอะไรเลยนะทุกคนไม่ได้ทาอายแชโดว์หรืออะไรเลยนะก็จะมาให้ดูว่าถ้าหากว่าใส่ไปแล้วจะเป็นยังไงคือเรารู้สึกว่ากิตเตอร์มันสวยมันมีความง่ายมันมีความแบบว่านิดนึงก็มีอะไรแล้วอะเออไม่ต้องแต่งเยอะทุกคนนะเดี๋ยวข้างหนึ่งเราจะลงเป็นสีเบอร์หนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราจะลงเป็นสีเบอร์6นะครับเขาจะมีกาวด้วยนะทุกคนกาวไม่ค่อยเหนอะหนะนะฮะแต่ว่าถ้าหากว่าทาแล้วเนี่ยก็น่าจะต้องแบบว่าตบแป้งนิดนึงนะอันนี้แต้มมาแล้วนะครับคือเขาเป็นกิตเตอร์นะทุกคนมันก็จะมีความแบบว่าเหนอะเหนอะหน่อยอะไรอย่างนี้มันไม่ใช่เป็นเนื้อแบบว่าเนื้อชิมเมอร์นะนี่นะทุกคนเราแบบว่าเออแค่นี้แล้วก็พอก็ได้นะทุกคนแต่เราชอบนะสวยอ่ะเออมันแบบว่ามันวิ้งวับระยิบระยับมากเวอร์คือรู้สึกว่าทำให้ตาดูมีเสน่ห์อ่ะดูแบบเฮ้ยอะไรติดตาแกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่กาวเขาแบบว่าเยอะมากเลยอ่ะเออกาวเยอะมากมันก็จะมีหล่นๆบ้างนะทุกคนนี่หล่นมาบ้างอะไรบ้างนะเห็นความแตกต่างไหมอันนี้ก็จะเป็นกิตเตอร์ที่ออกโทนแบบว่าสีน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอันนี้จะเป็นกิตเตอร์ที่ออกโทนแบบว่าม่วงๆหน่อยเออคือมันเป็นสีกิตเตอร์นะทุกคนทาแล้วก็จะเห็นแบบประมาณนี้ตาก็จะดูมีอะไรคืองานเกาหลีก็จะชอบประมาณนี้เลยทุกคนแล้วดูตาแบบหนังตามันดูแบบว่าแฟชั่นอ่ะทุกคนเออมันมีความแฟชั่นอ่ะเหมาะมากกับแบบไปถ่ายรูปแฟชั่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีความตามันๆอะไรอย่างเงี้ยเคยเห็นนางแบบที่แบบว่าแต่งหน้าฉ่ำๆแล้วก็ตาฉ่ำๆปะเออได้เลยอ่ะสวยเลยอ่ะเออเรารู้สึกว่าสวยอ่ะนะใครอยากถ่ายรูปแบบสไตล์อย่างนั้นก็สามารถใช้อันนี้ได้เลยนะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลงบริเวณตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนก็คือหน้าแก้มแต่คือตอนนี้ไม่ได้ทาบลัชออนอะไรเลยนะฮะก็เดี๋ยวมาลงเลยทั้ง2 ข้างเลยแล้วก็
ตามสีเลยนะฮะข้างนี้ก็จะเป็นเบอร์1และข้างนี้ก็จะเป็นเบอร์6นั่นเองนะครับทุกคนกระจายกระจายหน่อยคือก็จะมีแบบว่าเม็ดๆอะไรติดที่หน้าหรอแกเฮ้ยสวยอ่ะชอบอ่ะแล้วคือด้วยความมันมีกาวใช่ไหมมันก็ทำให้ดูเหมือนแบบแก้มฉ่ำอ่ะเออฉ่ำมากข้างหนึ่งข้างหนึ่งลงเยอะหน่อยข้างนี้ลงเยอะกว่าข้างเมื่อกี้แล้วมันก็จะมีความแบบว่าติดกันมันก็จะมีความว่าติดกันเอ่ยอะไรเอ่ยเฮ้ยสวยอ่ะชอบอ่ะทุกคนชอบมากจี้ๆมันสวยอ่ะมันมีความแบบเฮ้ยหน้าแกมีอะไรอ่ะเหมาะเอาไว้แต่งงานกีฬาสีให้หลานมากเลยทุกคนดีอ่ะเออแล้วก็พอเราลงแบบนี้เสร็จใช่ป่ะเราก็อาจจะต้องลงแป้งด้วยอีกรอบหนึ่งนะฮะเพื่อเซตให้มันให้กาวเขามีความแบบว่าไม่เหนอะหนะนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไปเลอะอย่างอื่นนะครับแล้วก็อาจจะหลุดได้นั่นเองนะฮะแต่ความดีงามของนางอย่างหนึ่งคือมันเป็นเนื้อกลิตเตอร์ที่เล็กๆอะทุกคนไม่ได้ใหญ่มากคือบางอันมันจะใหญ่มากแล้วมันก็จะมีความแข็งแล้วก็จะทำให้รู้สึกว่าแบบหนักหน้ามีอะไรติดอยู่ที่หน้าอะไรอย่างนี้หรือกาวมีความหนาเกินไปอันนี้กาวเหลวมากเหลวมากๆจนเรารู้สึกว่าแบบเออมันซึมง่ายอ่ะมันเหมือนแบบพอมันทาแล้วมันไม่ได้มีความเนินหนาขนาดนั้นนะทุกคนมีความรู้สึกแบบว่าทาปุ๊บแล้วก็ลงแป้งนิดนึงก็สามารถเซตได้แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยพอมันเป็นกาวใช่ไหมมันก็ทำให้หน้ามีความฉ่ำวาวนะพอเป็นกลิตเตอร์เม็ดเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันไม่ได้ชัดเจนเกินไปถ้าทุกคนมองอย่างเงี้ยไม่ได้สังเกตอะไรเดินผ่านไปแบบว่าทุกคนลองแบบเปิดคลิปวิดีโอชั้นผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยเออก็จะไม่เห็นชัดว่าแบบว่าเฮ้ยชั้นทากิตเตอร์นะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนเออมันก็ไม่ได้เวอร์เกินไปคือสามารถใช้แบบว่าชีวิตประจำวันได้แต่ก็อาจจะแบบใช้น้อยหน่อยนะหรือไปทาที่บริเวณดวงตาไม่ต้องทาแก้มอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่เรารู้สึกว่าสวยอ่ะดีอ่ะเราชอบมากๆเลยอ่ะเป็นสายกิตเตอร์เป็นสายช่ำก็เลยชอบอะไรแบบนี้นะทุกคนแต่ว่าความข้อเสียก็คือนางก็จะมีแบบว่า fall out หน่อยตอนนี้ก็คือแบบว่าเต็มตัวชั้นไปหมดแล้วเออทุกคนก็อาจจะแบบต้องระวังเรื่องการ fall out นิดนึงนะฮะแต่โดยรวมคือชอบมากๆเลยนะคะทุกคนแนะนำให้ทุกคนไปลองใช้กันดูโอเคก็มารีวิวประมาณนี้นะคะทุกคนเรารู้สึกว่าลองไปตามกันได้นะทุกคนเรารู้สึกว่าน่าจะมีติดไว้บ้างสักอัน2อันอะไรอย่างนี้นะเอาไว้แบบว่าเผื่อมีโอกาสได้ใช้อะไรอย่างนี้นะคะสำหรับกิตเตอร์ของ for you too นะครับกับGlitter Thing นั่นเองนะทุกคนเราชื่นชอบมากเลยเรารู้สึกว่ามันมีความสวยแล้วก็ไม่ได้เยอะเกินไปแล้วก็ไม่ได้เป็นเม็ดใหญ่เกินไปแล้วที่สำคัญ Glitter นิ่มมากไม่บาดหน้านะทุกคนลองเอานิ้วถูๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกเหมือนแบบไม่มีอะไรเลยอ่ะทุกคนแต่มันมีอะไรเนี่ยทุกคนมันมีแบบเนี่ยเอออาจจะไม่ได้ใช้กับหน้าก็ได้อาจจะมาใช้กับมือก็ได้แล้วจะใช้ทำไมล่ะเอ๊ะงงเออมันก็ไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆอย่างนะคะทุกคนไม่จำเป็นจะต้องทาตาทาแค่แก้มอย่างเดียวนะทุกคนอาจจะไปทาข้อศอกก็ได้ทาคอก็ได้แล้วแต่ถ้าอยากทานะฮะเออแล้วก็ราคาไม่ได้แพงด้วยในคุณภาพประมาณนี้นะฮะ149 บาทเราชอบมากๆเลยนะฮะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแล้วก็ไปสมัครสมาชิกกันด้วยนั่นเองนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วบ๊ายบายอืม